วัสดีครับผมนมทองแดงแร่งแร่เดือนสวัสดีค่ะน้องสาวเคียนซาค่ะครับก็นมทองแดงขอสวัสดีปีใหม่ FC และลูกเพจเพจนมทองแดงแร่งแร่เดือนกันทุกคนวันนี้ตามที่นมทองแดงบอกว่าจะแจกของขวัญปีใหม่สำหรับคนที่เล่นเกมที่มีเรื่องราวบอกว่า1เคสำหรับโพสต์ที่เล่นเกมและก็กดติดตามแล้วกดรีวิวในเพจว่าได้ประโยชน์อะไรจากการติดตามเพจหนุ่มทองแดงและก็ YouTube หนุ่มทองแดงกับน้องเต่าเกียนซาเนี่ยว่าจะได้อะไรถึงตอนนี้หนุ่มทองแดงได้มา61รายชื่อใน61รายชื่อเนี่ยนี่จะให้ดูเอาถือไว้ใน61รายชื่อเนี่ยแบ่งออกเป็นถูกต้องตามกติกาและก็ผิดกติกาแล้วทีนี้หนุ่มทองแดงก็โพสต์ว่าจะทำอย่างไรดีก็มีหลายๆคนทั้งคนที่เล่นเกมด้วยและก็คนที่ไม่ได้เล่นเกมเป็นลูกเพจก็เข้ามาช่วยกันตอบก็มีหลายคำตอบมากก็หนุ่มทองแดงขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยแต่หนุ่มทองแดงมีข้อสรุปที่ว่า61คนถูกต้องตามกติกา38คนอยู่ในเนี้ยแผ่นใหญ่ๆเลยที่เข้าไปรีวิวหนุ่มทองแดงก็ปริ้นมาใส่ในนี้ม้วนไว้ไม่รู้ของใครต่อของใครแล้วแล้วก็ผิดกติกาอยู่ที่23คนหนุ่มทองแดงก็เลยคิดว่า61รางวัลหรือ53รางวัลเพราะว่านมทองแดงบอกว่า53รางวัลสำหรับที่นมทองแดงจะแจกเพราะ53รางวัลมันมีหมายเหตุ5กับ3ไปบวกกันได้8 8คืออินฟินิตี้ที่เขาเรียกว่าแบบร่ำรวยเงินทองเพื่อโชคดีในการปีใหม่ถึงทีนี้ทำยังไงดีก็คือหนุ่มต้องเล่นจะให้ทุกคนแต่สาวนติดไว้ว่าจะให้อะไรสำหรับคนที่ผิดกฎใน23คนเนี้ยแต่ให้แน่นอนเรื่องของขวัญแต่วันนี้หนุ่มต้องเล่นจะแจก10รางวัลใหญ่และก็อีก43รางวัลจะเป็นรางวัลแบบเดียวกันแต่ก็สลับกันไปแต่ใน10รางวัลแรกเนี่ยใน10รางวัลแรกเนี่ยจะจับออกมาก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ก็คือรางวัลที่1จะบอกก่อนว่ารางวัลที่1เป็นพาราไว้1ขวดไปหามูลค่ากันเอง2เป็นมีดแมคโคร1เล่มรับแล้วแต่งแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งาน3ก็คือมีดใหญ่1เล่มก็พร้อมใช้งานเหมือนกัน4จะเป็นมีดกลาง1เล่ม5จะเป็นประกอบมีดกันเกน6จะเป็นชุดหินแต่ง3ก้อนแล้วก็7จะเป็นไขปลาวาฬ1ก้อน8จะเป็นหินเซรามิก2ก้อน9จะเป็นพาราไว้ขนาดครึ่งลิตร1ขวดแล้วก็10จะเป็นพาราไว้ขนาดทดลอง250ซีซี1ขวดแล้วก็รางวัลที่11ก็คือมี10รางวัล10รางวัลจะเป็นเสื้อแขนยาวสำหรับทำงานไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดู เดี๋ยวขึ้นไว้ดูจะเป็นเสื้อ10ตัวแล้วก็12จะเป็นกระเป๋าย่ามใส่มีดกรีดยางย่ามใส่มีดกรีดยางไว้ใช้งานได้แน่นอน20รางวัลแล้วก็เป็นพาราไว้ขวดเล็กๆขวดเล็กๆสำหรับทดลอง100ต้น150ต้น13รางวัลและก็อีก23รางวัลเนี่ย
เดี๋ยวหนุ่มตองเด้งจะให้แน่นอนแต่ว่าจะให้เป็นอะไรเดี๋ยวหนุ่มตองเด้งจะสุ่มไปให้ว่าจะให้เป็นอะไรดีแต่ทุกรางวัลไม่มีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโอเคมาเริ่มหยิบ10รางวัลแรกกันก่อนเริ่มจากรางวัลที่10กันก่อนเดี๋ยวหนุ่มตองเด้งจะใส่ตะกร้าใบนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันเอาแล้วก็หนุ่มตองเด้งจะเริ่มหยิบรางวัลที่10กันก่อนก็คือพาราไว้ขนาดทดลอง250ซีดีไม่รู้คงเคยแน่นอนละเปิดตั้งก่อนเปิดออกมาดูจะเป็นใครเอาให้น้องสาวเกียรติผู้อ่านเนี่ยให้ดูก่อนนะคะของพี่ธีรยุทธ์มูลคำโรบินค่ะเรียกได้ว่าเป็นคุณครูที่ให้ผมก็ว่าได้จากที่ไม่เคยกรีดยางเลยเริ่มแรกเข้ามาดูหนุ่มทองแดงนี่แหละครับเริ่มจากการกรีดยางการรับมีดการดูแลต้นยางเรียกได้ว่าจบครบที่เดียวเลยครับเป็นทุกอย่างให้พี่น้องชาวสวนยางแล้วจริงๆสำหรับหนุ่มทองแดงขอขอบคุณมากๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มทองแดงทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสู้ๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ธีรยุทธ์มูลคำนะคะให้ดูสักหน่อยกันคุณธีรยุทธ์เป็นผู้โชคดีได้มูลคำก็หนุ่มทองแดงก็จะทำต่อไปนะครับผมได้รางวัลที่10นะคะเป็นอะไรพี่หนุ่มปาราไว้ขนาดทดลอง250ซีดีเอาเขียนไว้เลยรางวัลนี่ก็คือเป็นทุนของหนุ่มทองแดงเองที่ว่าที่10ได้มาจากการสนับสนุนของ FC ทุกๆคนในการช่วยกันอุดหนุนและก็จากที่หนุ่มทองแดงทำ YouTube ด้วยครับผมก็อย่าลืมติดตามชมกันต่อไปรางวัลที่9จะเป็นพาราไว้ขนาดครึ่งลิตรครึ่งลิตรนี่ก็จะได้10ไร่โอเคนี่ได้ภาษาอังกฤษพี่ปายูอะไรหนูชูนกไม่ดูเหมือนกันอ่านผิดหรือเปล่าเดี๋ยวพี่คนนี้รางวัลที่9นะคะรางวัลที่9Okay. อยากใช้สินค้าทุกตัวค่ะติดตามทั้งเพจและ YouTube มาสักพักแล้วประทับใจเจ้าของเพจนี้ค่ะที่ถ่ายทอดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอาชีพคนกรีดยางแบบจริงใจค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจนะ ว่าแกจะชื่ออะไร เพราะว่าก็เข้ามาช่วยในการเสนอแนะมาด้วยว่าจะให้รางวัลแบบไหนนี่ครับผมก็อย่าลืมคนที่ว่าได้รางวัลทุกคนก็ติดต่อหนุ่มตองแดงมาด้วยนะเข้าไปดูแล้วก็ติดต่อหนุ่มตองแดงมาด้วยเพื่อจะให้ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลพาราไว้500ซีซีเพราะว่าหลายๆคนก็เขาเรียกว่าเข้ามาติดตามหนุ่มทองแดงก็ยังไม่ได้อุดหนุนอะไรเพราะบางคนยางก็ยังเล็กอยู่แต่เข้ามาดูวิธีการรับมีดไว้ก่อนเข้ามาดูว่าปาราไว้คืออะไรเข้ามาดูว่ามีดกรีดยางแบบไหนที่จะใช้ได้เดี๋ยวมารางวัลที่8จะเป็นหินเซรามิกสำหรับรับมีดกรีดยาง2ก้อนโอเครางวัลนี้โอเคภาษาอังกฤษอีกแล้วพี่อาทิยาอาทิตตายาอ๋ออาทิตตายาอาทิตตายาแครมเหรออ่าเดี๋ยวค่ะคนนี้นะคะแล้วก็อ่านข้อความเลยได้แนวทางในการรับมีดและแนวทางในการกรีดยางได้ปุ๋ยน้ำพาราไว้บำรุงต้นยางใช้ดีมากค่ะที่สำคัญได้ใช้มีดกรีดยางของพี่หนุ่มทองแดงรับง่ายกรีดง่ายด้วยค่ะค่ะขอบคุณพี่มากเลยค่ะโชว์อีกครั้งนะเป็นรางวัลที่8หินเซรามิก2ก้อนสำหรับรับมีดกรีดยางก็คือหินละเอียดนั่นเอง
รับง่ายคมเร็วรางวัลที่8เขียนในรางวัลที่8ก็ได้โอเคแล้วก็มาถึงรางวัลที่7กันเลยครับผมรางวัลที่7จะเป็นไข่ปลาวานไข่ปลาวาน1ก้อนเอาเลยไข่ปลาวานเอาไปเลยชื่อเนรี่ค่ะเนรี่ให้ดูก่อนเนรี่เนรี่เป็นเด็กตัวเน้นน้ำนมทองแดงแดงไรให้เพื่อนนะคะร้านนี้ดีค่ะส่งไวที่เคยรับมีดไม่เป็นก็รับมีดเป็นที่เคยกรีดยางไม่ค่อยรู้เรื่องการยางก็รู้เรื่องหมดทุกอย่างค่ะให้ความรู้เรื่องยางทุกเรื่องค่ะขอบคุณที่สอนเรื่องการกรีดยางค่ะค่ะพี่เนยรี่ค่ะโอเครางวัลที่รางวัลที่7ไข่ปลาวาน1ก้อนไข่ปลาวานใช้ทำอะไรไข่ปลาวานใช้ทำใช้สะบัดใช้ถูกับผ้าใช้ถูกับผ้าก่อนที่ว่าเราสะบัดมีดสะบัดมีดอยู่ตรงไหนอีกรับมีดกรีดยางให้เสร็จแล้วก็ใช้ผ้าที่เราสะบัดด้วยไข่ปลาวานเนี่ยเป็นการถูตามคมอย่าถูทวนคมถูตามคมแล้วมันจะเก็บรอยขนแมวรอยควันปลาแล้วก็ทำให้มีดกรีดยางคมนานโอเคครับผมแล้วก็รางวัลที่6จะเป็นชุดหินรับมีด3ก้อนชุดหินรับมีด3ก้อนผู้โชคดีคือพี่สันติเลิศจันทึกคอมเมนต์ยาวมาก ผมได้ติดตามทาง YouTubeและไลน์มาพอสมควรค่ะและเคยซื้อพาราไว้มาใช้ยางออกดีพอสมควรเคยแนะนำสวนข้างๆเขาไม่เชื่อผมก็ได้แค่บอกต่อมาผมสั่งประกบมีดกันเกณฑ์ใช้ดีมากค่ะช่วยในการทำงานเร็วขึ้นแต่การรับมีดแต่งเดือยผมทำไม่เก่งอาศัยดู YouTube ของพี่หนุ่มทองแดงและอีกหลายช่องผสมประสานกันพอทำเป็นอยู่ครับขอบคุณครับโอเค คุณสันติ นามสกุลอะไรจะเลิศจันทึกคุณสันติเลิศจันทึกก็ได้พอดีเลยก็ได้เป็นชุดหินหินรับมีดไปเลยสำหรับให้ไปหัดให้ไปรับมีดกันแบบดีๆเลยครับผมครับผมแล้วก็มาถึงกันรางวัลที่5รางวัลที่5จะเป็นประกบมีดกันเกณฑ์และถ้าว่าคนที่ได้ไปมีมีดแม็กโกอยู่ทำไงมีดแม็กโกใส่ไม่ได้นะประกบมีดกันเกณฑ์เดี๋ยวก็ต้องมาสั่งมีดกับหนุ่มตองแดงไปอีกพี่อะไรดาวันเนอะ อะไร พี่คนนี้ดาขวัญเหรอดาพี่ดาดาขวัญขาวดาวันอะไรนี่แหละขาวอะไรอะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษค่ะพี่เขาบอกว่าได้ความรู้หลายอย่างทั้งเรื่องมือใหม่หัดกรีดทั้งเรื่องรับมีดรักษาหน้ายางอีกหลายอย่างที่มือใหม่อย่างเราไม่รู้ก็ศึกษาในเพจพี่หนุ่มทองแดงนี่แหละค่ะพี่เขาบอกแบบนี้ค่ะอันนี้คือรางวัลที่5เป็นประกอบมีดกันเกณฑ์พอดีเลย ประกอบมีดกันเกณฑ์ก็สามารถใช้กับมีดกรีดยางที่เป็นมีดเจ็บบงนะครับผมได้ทุกขนาดแต่ว่าไอ้มีดที่ว่าไอ้ตอใบที่เป็นน็อตแล้วก็ไอ้มีดที่โคมันหนาๆ นะไอ้คูคองพวกเนี้ยมันจะใส่ยากนิดนึงแต่ก็มันมีวิธีการอยู่แต่ว่ามีดที่ว่าต่อใบเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้ประกอบมีดกันเกณฑ์ช่วยให้กรีดได้เร็วขึ้นช่วยให้คนมือใหม่กรีดได้เอาว่ากรีดเป็นเลยครับผมโอเครางวัลที่4เดี๋ยวมาดูกันรางวัลที่4เป็นมีดกลางผู้โชคดีได้มีดนะคะมีดกรีดยางขนาดกลางเบาสบายกรีดง่ายคมกริบชื่อเต่าโอ้ภาษาอังกฤษล้วนๆทวัชชัย
ธงศักดิ์ทวัชชัยบางคนชื่อก็อ่านง่ายนะภาษาอังกฤษแต่บางคนก็ภาษาไทยก็อ่านยากอยู่แล้วเพราะภาษาอังกฤษพ้นเลยพี่เขาบอกว่าได้ความรู้หลายอย่างเลยครับเช่นการกรีดยางอย่างไรให้หน้ายางสวยน้ำยางออกดีและการรับมีดกรีดยางอย่างไรให้คมกริบสินค้าก็ส่งเร็วมากและมีคุณภาพค่ะท่านนี่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากค่ะสำหรับรีวิวและคอมเมนต์ก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องส่งเร็วส่งช้าส่งเร็วส่งเร็วก็คือคนที่ว่าคนส่งเขารู้จักและก็อยู่ใกล้กับเขาเรียกว่าข้างถนนใหญ่เขาจะส่งง่ายโทรศัพท์ก็คือติดต่อง่ายนั่นก็คือส่งง่ายส่งเร็วแต่สำหรับคนที่อยู่พื้นที่ชนบทหรืออยู่พื้นที่ห่างไกลแล้วสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อยากเขาจะส่งไม่ได้หรือส่งยากถ้ายิ่งไม่รู้จักกับขนส่งด้วยเขาตีกลับเลยครับผมถึงทีนี้ถ้าตีกลับนี้แน่นอนว่าหนุ่มตรงเองจ่ายค่าส่งไปแล้วนะครับโอเคคนนี้ในมีดกลางมีดกลางรางวัลที่3เดี๋ยวดูเร็วดิ่งแล้วไม่เป็นไรมันไม่รู้หรอกเป็นกบเคยนี่ในมีดใหญ่ใช่ไหมรางวัลที่3เป็นมีดใหญ่มีดกรีดยางขนาดใหญ่เหมาะสำหรับกรีดยางทุกประเภทพี่ณรงค์ค่ะพี่ณรงค์มาคุ้มนี่ค่ะโอเคแน่หลายๆคนก็เป็นทั้ง FT เป็นทั้งลูกค้าลูกเพจเป็นคนติดตาม YouTube ด้วยแล้วค่ะพี่เขาบอกว่ามีความรู้ในการทำสวนยางเพิ่มขึ้นเทคนิคการใช้พาราไว้ในยางพาราเทคนิคการรับมีดกรีดยางและความรู้ต่างๆอีกมากมายครับติดตามต่อไปครับพี่หนุ่มทองแดงค่ะโอเคเดี๋ยวหนุ่มทองแดงมาเสริมให้นิดนึงสำหรับคนที่คอมเมนต์แบบนี้ก็คือถือว่าเป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าไม่ใช่ชมหนุ่มตองเดงกันนะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าหนุ่มตองเดงจะได้บอกให้กวางให้หลายๆคนกวางก็คือการทำสวนยางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปกรีด3วัน4วันแล้วจะเก่งบางคนกรีดเป็น10ปี20ปียังกรีดไม่สวยเลยแต่ตอนนี้มันดีที่ว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันสามารถเข้าถึงทุกคนรู้วิธีการรับมีดรู้วิธีการกรีดวิธีการจับมีดได้มีดที่ดีมีคุณภาพมันถึงทำให้เรากรีดได้เป็นและเร็วขึ้นถึงวิธีรับมีดก็คือเหมือนกันมันจะต้องดูแบบละเอียดเพราะว่ามีดแต่ละตัวแต่ละเล่มเนี่ยมันรับไม่เหมือนกันนั่นแหละครับผมถึงจะมีอยู่อีกเรื่องนึงก็คืออ๋อก็เป็นความรู้เรื่องต่างๆเนี่ยหนุ่มตรงนี้ก็พยายามเอาความรู้ไม่ว่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับเกษตรที่ว่าเกษตรเอาไปใช้ได้เนี่ยหนุ่มตรงนี้ก็จะพาไม่ดูจะเป็นเหมือนกับรถไถกับรถแมคโครปลูกกระท่อมพวกเนี้ยปลูกบอนสีหนุ่มตรงนี้ก็จะทำไว้ดูถ้าว่าหนุ่มตรงนี้ปลูกได้ผลนะทีนี้ก็คือรางวัลที่2มีดแมคโครแมคโครมีดแมคโครน้ำมันมีดแมคโครก็คือเหมาะสำหรับคนที่เคยกรีดแมคโครอยู่แล้วนะแต่ถ้าคนที่จะหัดใหม่เนี่ยแมคโครจะเป็นมีดที่หนักพี่สุธิสาค่ะพี่สุธิสาเนี่ยนี่คือFCประจำเพจเราจำได้เห็นไหมคนที่คอมเมนต์บ่อยๆเนี่ยแล้วก็ยังโชคดีด้วยซื้อบ่อยด้วยเนี่ยพี่เขาบอกว่าปุ๋ยน้ำพาราไว้ใช้ดีมากค่ะเมื่อก่อนให้ลูกน้องกรีดยางแล้วหน้ายางถึงกระดูกทุกต้นเลยเห็นแล้วใจหายเจอปุ๋ยน้ำใน YouTube แล้วลองหาในเพจดูก็เลยตัดสินใจลองซื้อมาทาเลแกเป็นคนใต้ปรากฏว่ายางจากหน้าถึงดูตอนนี้แทบจะไม่เห็นกระดูกแล้วเนื้องอกมาเสียงลูกค้าโตมาอีกเลยไหมขนาดค่ำเลยนะเนี่ยหนุ่มต้องเองถ่ายอยู่กลางและป้องกันโรคต่างๆได้ดีน้ำยางจากวันหนึ่ง60โลตอนนี้ได้80ถึง100กว่า
เปอร์เซ็นต์ยาง30ตลอดว่าหายของเขาดีหนัดเราไม่ใช่หน้าม้านะซื้อจริงใช้จริงเห็นผลจริงแนะนำเลยเพจนี้ขอบคุณพี่หนุ่มทองแดงที่ช่วยให้ยางที่เกือบตายกลับมาชีวิตมีชีวิตอีกครั้งเนี่ยพี่เขาคอมเมนต์เยอะมากพี่เขาก็คือหนุ่มทองแดงอ่านแล้วก็ชอบตั้งแต่ทีแรกนั่นแหละก็คือพี่เขาจะคอมเมนต์ยาวมากแล้วก็ก็คือพาราไว้เนี่ยพี่แกบอกว่ายางมันถูกกรีดเข้าเนื้อเข้าแกนกรีดบาดนั่นเองแล้วทีนี้ก็เลยเอาพาราไว้เนี่ยไปใช้พอใช้แล้วเนี่ยยางมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาจากยางเปอร์เซ็นต์20กว่าก็เปอร์เซ็นต์30กว่าขึ้นจากยางที่ได้80กิโลเนี่ยได้100กว่ากิโลตลอดตอนนี้เห็นไหมนี่แหละที่หนุ่มน้องเองพยายามว่าแนะนำให้ใช้พาราไว้เนี่ยกันทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าหนุ่มทองแดงเอามาขายแล้วจะได้กำไรอย่างเดียวหนุ่มทองแดงบอกแล้วว่าเคยที่ว่าต้องการเห็นกำผลกำไรเหมือนหนุ่มทองแดงก็เป็นตัวแทนของหนุ่มทองแดงได้ครับผมตอนนี้ถึงรางวัลที่1รางวัลที่ลุ้นกันก็คือพาราไว้1ลิตรมูลค่า 1,150 บาทค่ะเอาใบเล็กใบใหญ่เอาใบนี้เอาให้แกเองเลยใครเป็นผู้โชคดีโอ้ชื่อนายจูนบ้าหวันบ้าหวันหานายจูนบ้าหวันมาอ่านกันหนุ่มทองแดงเหลงไหลให้เพื่อนอธิบายรายละเอียดและสอนเทคนิคต่างๆได้อย่างเข้าใจและชัดเจนชอบในการรีวิวสินค้าของพี่มากครับทำให้ผมมีความรู้เพิ่มไม่ความจริงก็ความยังเลยอ๋อเพิ่มยังไงไม่ยังเลยแหละแต่ว่าได้มาตอนนี้นี่ก็คือพี่จูนน่าจะพี่อะไรนะพี่จูนบ้าวันบ้าวันนามสกุลจริงวะนี่บ้าวันบ้าวันไหมบ้าวันเหรอบ้าวันไหมน่าจะเก๊แกเขียนภาษาใต้ได้เลยก็คือจะได้พาราไว้แกเคยซื้อยังไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่เคยใช้ก็ลองทดลองใช้ครับผมปุ๋ยเคมีแน่นอนถ้าเนื้อร่องกรีดแถมไปให้หมดตั้งเรงทาด้วยครับผมแล้วก็เนี่ยแหละ10รางวัลที่จะจับให้ดูส่วนอีกกี่รางวัลแล้วไม่รู้ที่เหลือเนี่ยจะได้เสื้อได้ย่ามแล้วก็พาราไว้ขวดเล็กเดี๋ยวหนุ่มตรงเองกับน้องสาวเกียนตาจะสุ่มจับกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าไม่ถ่ายคลิปให้ดูเท่านั้นเองเอาไปลุ้นกันเองว่าตัวเองจะได้อะไรอยู่ในนี้แหละแต่รายชื่อเดี๋ยวหนุ่มตรงเองจะพยายามโพสหน้าเพจให้ครับผมก็ปีใหม่ปีนี้ปีเสือนะปีเสือปีเสือก็อย่าด้นกันให้เหมือนเสือนะครับผมอย่าด้นไม่รู้เข้าใจไหมแต่ว่านั่นแหละพยายามว่าใจเย็นๆอย่าให้เหมือนเสือแต่ว่าให้มีใจสู้ไว้เหมือนเสือก็แล้วกันสู้ในการงานสู้ในการเงินถ้าไม่ทำตั้งแต่วันนี้วันหน้าก็ไม่ต้องนั่งบ่นว่าเฮ้ยลำบากเพราะว่าถ้าว่าเราสู้ตั้งแต่วันนี้วันหน้าได้ครางแน่นอนว่าเราทำไมถึงสบายขึ้นเหมือนกับหนุ่มตองเองนี่แหละกับน้องสาวเกียนตาตั้งแต่เริ่มทำคลิปมาก็เริ่มตั้งแต่กรีดยางมันเหมือนกับที่เขาบอกเปียแหละเชื้อนก็คือบ้าหวันตัดวันเที่ยงมั่งกลางวันมั่งหัวเช้ามั่งตัดตอนเย็นมั่งบางทีก็ต้องไปนอนในป่ายางบางคนเขาว่าขี้คลานนะกลางวันบางคนเขาก็ว่าขี้เกียจแต่เดี๋ยวว่าเราขยันเราป่าใดเขาเรียกว่ากี่โมงเราก็ตัดฝนตกเราก็ตัดแต่กลางวันใช่เราก็กรีดทุกวันแต่ว่านั่นแหละหนุ่มตรงเองก็พยายามไอ้ตอนที่ว่าเราตัดกลางวันเนี่ยหนุ่มตรงเองทั้งถ่ายคลิปให้ FC ด้วยตัดต่อด้วยอยู่ในป่ายางนั่นแหละทำกันทั้งหมดแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจะเล่าไว้ฟังนิดนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะลงคลิป
ริปหนึ่งได้เนี่ยใช้เวลาเป็นวันๆ นะกว่าสัญญาณคลิป5นาทีเนี่ยลงประมาณ10ชั่วโมงกว่ามันจะลงไปได้นะเน็ตมันช้าแต่ตอนเนี้ยเน็ตเร็วมากลงประมาณ 2-3 นาทีคุณก็ได้ดูกันแล้วแต่สิ่งที่ใช้ก็คือการตัดต่อเพราะยิ่งช่องเราใหญ่ยิ่งเพจเราใหญ่ขึ้นเราก็ต้องทำให้มันเขาเรียกว่าให้มันเละได้วะวันนั้นนะครับผมไอ้น้องสาวเคียนซาอวยพรให้ FC ทุกคนค่ะน้องสาวเคียนซาขอให้ FC ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนพี่หนุ่มทองแดงกับน้องสาวเคียนซาตลอดมาและเข้าใจในอาชีพกรีดยางต่างๆขอบคุณค่ะพูดไม่ออกแล้วค่ะน้องดาวเกียรติดาพูดหน้ากล้องพูดไม่ออกแต่ว่าใครที่ว่าโทรมานี่แหละน้องดาวเกียรติดาก็จะรับและถ้าว่าใครที่ว่าพูดไม่รู้เรื่องมาแน่นอนว่าถูกกับแอดมินคนนี้เลยก็วันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีไปก่อนครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ติดตามคลิปต่างๆเดี๋ยวหนุ่มตรงนี้ก็พยายามทำให้มากกว่าเดิมในปีนี้พยายามทำให้มากกว่าเดิมให้ FC ได้ติดตามเพราะว่างานมันเยอะจริงๆครับวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายสนับสนุนโดยมีดตัวที่ที่จุดๆหนุ่มทองแดงมีมีดกลางมีดใหญ่และประกอบมีดกันแกนโอทบของหนุ่มทองแดงพระวัยปุยน้ำธาตุอาหารรองอาหารเสริมท่าเหนือรองผิด3นิ้วยางออกดีบำรุงรักษาหน้ายางเปลือกงอกเรียวต้นสมบูรณ์จะเดินปุ๋ยลดต้นทุน